إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيميا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله صدق الله ورسوله الكريم أما بعدพี่น้องผู้มีอีมานผู้มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักและเคารพทั้งหลายเนื่องอื่นใดขอสั่งเสียตัวเองเตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาผู้มีอีมานทั้งหลายให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺมากมากเพราะความตักวาและการยำเกรงต่ออัลลอฮฺนั้นจะนำให้พี่น้องทั้งหลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คำว่าตักวาก็คงจะไม่ต้องพูดย้ำซ้ำทวนกันบ่อยนักเพราะเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายเตือนกันอยู่เป็นประจำสิ่งที่มันเป็นเรื่องพิสูจน์ง่ายๆว่าคนคนหนึ่งตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์หรือไม่ไม่ได้ดูที่การแต่งตัวไม่ได้ดูที่การจัดทรงว่าเขานั้นเป็นคนอัลเลมเขาเป็นคนที่มีทรงดีมากน้อยแค่ไหนแต่มันดูที่พฤติกรรมและการกระทำของคนคนนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตักวาต่ออัลลอฮ์ระมัดระวังในคำพูดไม่นินทาให้ร้ายไม่พูดจาเหยียดหยามดูถูกคนอื่นนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตักวาต่ออัลลอฮ์มันเป็นเรื่องที่แสดงออกจากพฤติกรรมของแต่ละคนคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์นั้นแปลว่าถ้าอัลลอฮ์ใช้แล้วก็พร้อมจะทำถ้าอัลลอฮ์ห้ามแล้วก็พร้อมจะออกห่างฉะนั้นสิ่งใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ใช้แล้วเราพร้อมจะทำมันเป็นเครื่องบ่งชี้นะครับว่าคนคนนั้นกำลังนำตัวเองไปสู่การตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์มากมากคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่พยายามจะมามัสยิดได้ยินเสียงอาซานแล้วอยากจะมามัสยิดหัวใจมันเรียกร้องให้ลูกให้หลานพาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาที่มัสยิดถามว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ใช่หรือไม่ว่าหัวใจของแชร์คนนั้นหัวใจของกีคนนั้นหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์แต่อยากจะมามัสยิดนั่นเป็นเครื่องบ่งชี้ใช่หรือไม่ว่าเขาตักวาต่ออัลลอฮ์เขาจะได้รับการอนุญาตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้อันเนื่องมาจากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงละหมาดที่บ้านก็ได้ละหมาดให้ตรงตามฟัรดูในเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดก็ได้ที่บ้านเพราะอันเนื่องมาจากมีอุซรมีอุปสรรคแต่ไม่ใช่เลยพยายามจะบอกลูกบอกหลานบอกว่าอะไรครับให้เขานั้นได้มาละหมาดมัสยิดเป็นญะมาอะห์ร่วมกับพี่น้องมุสลิมของเราพี่น้องทั้งหลายนี่มันเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ทำให้เห็นว่าเขานั้นมีความตักบาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่และมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทำให้คนซึ่งที่อยู่ในยุคต้นอิสลามเนี่ย
เขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห่างไกลจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นและเรื่องใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการตักวาต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นผมจึงเน้นย้ำกับพี่น้องผู้มีอีมานผู้มีศรัทธาทั้งหลายพยายามสร้างตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ในใจเราให้มากที่สุดให้อยู่ในตัวของเรามากที่สุดเรามีมือถือเราจะพิมพ์อะไรเราจะพูดอะไรในมือถือจะส่งอะไรพี่น้องคำหนึ่งให้มากว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำลายตักวาของเราหรือเปล่าถ้ามันทำลายตักวาของเราเที่ยวไปนินทาคนอื่นเที่ยวไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเที่ยวไปอะไรครับพิมพ์เพื่อที่จะไปด้อยค่าคนอื่นพี่น้องทั้งหลายมือถือก็ทำให้เราตกนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นี่ก็คือเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับไม่มีใครเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาในโลกนี้จะอยู่ที่ใดในโลกนี้ก็ตามเกิดมาแล้วสบายทุกคนนั้นจะต้องเผชิญกับความยากลำบากทั้งสิ้นเรื่องนี้อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานบางทีเราอ่านอัลกุรอานจบไปแล้ว30ยุซจบไปแล้วหลายรอบแต่บางทีถ้าเราไม่ศึกษาหาความเข้าใจถึงสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าอัลลอฮ์พูดเรื่องนี้เอาไว้ว่าเราพวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องประสบกับความยากลำบากแต่ละคนนั้นมีความยากลำบากไม่เหมือนกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานว่าละกอดคอละกุนัลอินซานะฟีกับดแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อที่จะให้เขาเผชิญกับความยากลำบากพี่น้องครับเราที่นั่งอยู่ทุกวันเนี่ยท่านลำบากไหมครับมีใครบ้างที่บอกว่าที่มาละหมาดที่นี่ฉันไม่เคยประสบกับความยากลำบากเลยชีวิตฉันมีแต่ความสบายอย่างเดียวมีไหมครับไม่มีมีแต่บางคนนั้นจะต้องได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ให้ประสบกับความยากลำบากเรามองให้ไกลออกไปเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้พี่น้องของเราที่มีกะลิมาตุชฮาดะตัยนิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาสบายไหมใครอ่ะปาเลสไตน์การเป็นอยู่ของเขาสบายไหมเขาใช้ชีวิตเหมือนกับเราทุกวันนี้ไหมคำตอบพวกเราตอบได้เหมือนกันทุกคนว่าเขาต้องประสบกับความยากลำบากเพราะอะไรครับเพราะโดนอิสราเอลเดี๋ยวก็ยิงแล้วในที่สุดเขาอยู่เป็นไงครับเขาอยู่บนการทดสอบของอัลลอฮ์เขาอยู่บนความยากลำบากพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้คิดให้เราได้พิจารณาว่าไอ้ที่เราอยู่ทุกวันนี้เราอยู่ในประเทศไทยเราอยู่ในบ้านเมืองของเรามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหากับเราเหมือนกับเขาที่เขากำลังประสบเมื่อเรามองไปที่พี่น้องมุสลิมกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศพม่าโรฮิงญาถามว่าเขาสบายไหมครับเขากินอยู่อย่างกับเราไหมเขาใช้ชีวิตเหมือนกับเราไหมคำตอบก็คือไม่เลยเขาประสบกับความยากลำบากเพราะฉะนั้นความยากลำบากอัลลอฮ์ให้ประสบกับคนทุกคนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบกับคนทุกเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็ตามนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมที่มีกะลิมาตุชฮาดะตัยนิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครเลยที่ไม่ได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานว่าอะฮาซิบันนาสอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์คิดดอกหรือว่าพวกเขาทั้งหลายจะถูกปล่อยเอาไว้ถูกทิ้งเอาไว้ให้กล่าวว่าเราในอีหม่านแล้ววะฮุมลายุฟตานูนโดยพวกเขาทั้งหลายไม่ถูกทดสอบกันนั้นหรือในซูเราะห์อัลกะบูตอายะห์ที่2พี่น้องครับพี่น้องมุสลิมของเราบางบ้านอายะนอนอยู่บนเตียงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็นอนติดเตียงคนที่ได้รับการทดสอบจากอายะของเราคนในบ้านทั้งหมดลูกๆหลานๆทั้งหมดให้ความสนใจในการดูแลหรือไม่ลูกๆหลานๆทั้งหมดปล่อยปะละเลยในการที่จะดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่กำลังประสบกับบททดสอบตรงนี้หรือไม่ไม่ได้แปลว่าเรานะกล่าวว่าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้ว
แล้วเราก็ใช้ชีวิตกันตามสบายเฉิบในแต่ละวันในแต่ละบ้านก็อาจจะมีบททดสอบของบางบ้านที่แตกต่างกันไปบ้านนี้ป่วยติดเตียงพออีกไปดูอีกบ้านหนึ่งปรากฏว่าอะไรนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพอเวลาไปดูที่โรงพยาบาลปรากฏว่าอะไรครับมีสายระยงระยางเต็มไปหมดลูกหลานต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเป็นบททดสอบที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าวันนี้ที่บ้านท่านมีไหมวันนี้ที่บ้านท่านมีอย่างนี้ไหมบางบ้านพี่น้องครับลูกหลานวันนี้ไม่ละหมาดเลยลูกหลานวันนี้ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเลยใช้ชีวิตตามแต่เรื่องคำถามก็คือว่านี่เป็นบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อแม่ที่มีต่อพ่อปู่ย่าตายายใช่หรือไม่พี่น้องครับแน่นอนเหลือเกินว่านี่เป็นบททดสอบที่สร้างความหนักอกหนักใจลูกหลานโตขึ้นมาก็ไม่ละหมาดลูกหลานโตขึ้นมาก็ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและลูกหลานโตขึ้นมาก็ยังอ่านกุรอานไม่แตกอ่านกุรอานก็ยังไม่ได้พี่น้องครับคำถามก็คือพ่อแม่สบายใจใช่ไหมทุกคนที่เป็นปู่ย่าตายายสบายใจใช่ไหมกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราโอ้ฉันดีใจเหลือเกินที่ลูกหลานฉันเนี่ยนะทำงานดีๆมีเงินเดือนเยอะๆแต่พอไปดูอีกมุมหนึ่งปรากฏว่าละหมาดก็ไม่เอาไปดูอีกมุมหนึ่งก็คืออ่านกุรอานก็ไม่ได้ไปดูอีกมุมหนึ่งพออยู่ในเดือนรอมฎอนเขาบวชกันแต่ลูกหลานเราก็ไม่บวชนี่คือบททดสอบที่เกิดขึ้นที่แต่ละคนนั้นต้องได้รับแตกต่างกันไปพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องก็เห็นอยู่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามคำพูดของคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามไซนาอาลีบอกว่าอัลลิมูอาลาดะกุบุลคอยรวะอัดดิบูฮุมพวกท่านทั้งหลายจงสอนเรื่องที่ดีๆให้แก่คนซึ่งที่เป็นลูกหลานของท่านอะไรอ่ะเรื่องดีๆให้ลูกหลานรู้จักอัลลอฮ์ให้ลูกหลานให้เตาฮีดกับอัลลอฮ์ให้ลูกหลานเข้าใจในเรื่องที่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่เรื่องดีๆที่เราจะต้องสอนเรื่องดีๆที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องสอนรองลงมาจากเรื่องอะกีดะห์เรื่องการให้เอกภาพให้เตาฮีดกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสอนในเรื่องอะไรครับเรื่องอิบาดะห์ใครทำหน้าที่จะต้องสอนเป็นหลักพี่น้องครูที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านเราโยนภาระไปให้ครูที่โรงเรียนฟัรฎูอีนหรือที่บ้านเราได้เคยใช้ชีวิตในการพูดคุยกับลูกหลานของเราสอนเรื่องดีๆอย่างนี้หรือเปล่าท่านไซนาลีบอกอัลลิมูอูลาดะกุมุลคอยรอพวกท่านทั้งหลายจงสอนลูกหลานของพวกท่านในเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆทั้งหลายเรื่องอะกีดะห์ต้องสอนไหมต้องสอนวันนี้ลูกหลานของเราเข้าใจเรื่องอะกีดะห์ไหมเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือยังมีอะกีดะห์ที่เป็นอะกีดะห์อิสลามียะห์หรือยังลูกหลานของเราเข้าใจเรื่องชิริกหรือยังลูกหลานของเราเข้าใจเรื่องที่จะทำให้ตกจากอิสลามหรือยังพี่น้องทั้งหลายเราต้องสอนเราต้องพูดคุยอย่าโยนเรื่องนี้ทั้งหมดไปให้ครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่โรงเรียนฟัรฎูอีนอย่าโยนเรื่องนี้ทั้งหมดไปให้ครูบาอาจารย์ที่ลูกเราไปเรียนแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พ่อแม่นั้นจะต้องโดนสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับมามินอับดินยัสตารอีฮิลลาฮูนะไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดที่อัลลอฮฺตาลาได้มอบความรับผิดชอบให้กับเขารออียะตันให้เขาดูแลคนที่อยู่ภายใต้การปกครองวะยามุนวะฮุวะยะมูตุยามุนและวันหนึ่งเขาก็เสียชีวิตลงวะฮุวะกอชุนลิรออียะติแต่เขากับช่อฉนคนซึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาเข้าใจไหมครับพี่น้องทั้งหลายช่อฉนแปลว่าอะไรครับเลี้ยงลูกตามแต่เรื่องไม่ใส่ใจไม่สนใจคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของตัวเองลูกจะติดยาเสพติดไม่เป็นไรหรอกเพราะอัลเลาะห์กำหนดไปแล้วไปเข้าใจอย่างนั้นลูกจะไม่ละหมาดอ๋อมันก็เรื่องของมันไม่เป็นไรหรอกอัลเลาะห์บอกเรื่องกำหนดความดีและความชั่วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของมันถ้าอัลเลาะห์กำหนดให้มันชั่วยังไงมันก็ต้องเข้านรกอัลเลาะห์กำหนดให้มันเป็นเรื่องดีให้มันทำดียังไงมันก็ต้องเข้าสวรรค์นี่เขาเรียกว่าไม่เข้าใจเรื่องกอดอกอดัดพี่น้องทั้งหลายก็ต้องกลับไปคุยกับคนที่เป็นลูกเป็นหลานแล้วก็ต้องสอนเขา
พราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาตายไปแล้วตายไปในสภาพที่ไม่ได้สอนลูกหลานไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ให้ความรู้ในเรื่องที่มันเป็นเรื่องอักีดะในเรื่องอิบาดะนะครับไม่สอนให้เขาเข้าใจเรื่องอย่างนี้ไม่สอนให้เขาเข้าใจในเรื่องของมารยาทอิสลามตายไปพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามคนที่เป็นผู้ปกครองอย่างนี้เข้าสวรรค์บางคนเช้ามาออกทำงานพอทำงานเสร็จกลับเข้าบ้านพอเข้าบ้านเสร็จเช้าทำงานพอเย็นกลับมาเข้าบ้านนอนไม่มีเวลาเลยที่จะคุยกับลูกให้ความสำคัญกับในเรื่องของดุนยาให้ความสำคัญกับเรื่องการทำมาหากินเพื่อให้ได้ริสกีเยอะๆแต่ลูกจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันคนในบ้านจะเข้าใจยังไงก็ช่างหัวมันพี่น้องถ้าอย่างนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนคนนั้นผู้ปกครองคนนั้นผู้รับผิดชอบคนนั้นวันกิยามะฮ์ไม่ได้เข้าสวรรค์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไม่ใช่ฉันพูดเพราะฉะนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายถ้าเราย้อนกลับมาในคำพูดของท่านไซนาอาลีท่านไซนาอาลีบอกว่าอะไรให้เราสอนลูกๆของพวกเราในเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีๆเรื่องแรกเลยที่เราจะต้องสอนให้เขาเข้าใจเลยคือเรื่องไหนครับคือเรื่องอะกีดะห์เรื่องการให้เตาฮีดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาใบนี้ลองถามเขาดูสิใครเป็นคนสร้างลองถามเขาดูสิใครให้เป็นให้ตายใครให้ทุกสิ่งทุกอย่างใครให้ริสกีกายะใครให้บ้านเรามีริสกีมากมายจนกระทั่งสร้างบ้านหลังใหญ่ๆโตๆลองถามเขาดูสิเขาตอบได้ไหมว่านี่คือการให้เตาฮีดกับอัลลอฮฺในด้านใดพี่น้องครับถ้าลูกยังไม่เข้าใจเตาฮีดุรรุบูบียะห์เนี่ยพี่น้องทั้งหลายนี่แย่ยิ่งกับกุฟารมุชริกีนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามอีกอ่ะกุฟารมุชริกีนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามเนี่ยมันยังรู้มันยังเข้าใจว่าคนที่สร้างโลกดุนยาใบนี้คนที่บริหารกิจการต่างๆบนดุนยาใบนี้คนที่ให้เป็นให้ตายคนที่ให้คนนั้นป่วยให้คนนี้แข็งแรงให้คนนี้มีริสกีมากมายจะเป็นใครไม่ได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอินซาอันตะฮุมมันคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์เลยะกูลุนนัลลอฮ์มุฮัมมัดถ้าหากว่าเจ้าไปถามพวกมุชริกีนว่าใครคือคนที่สร้างฟ้าและชั้นแผ่นดินเลยะกูลุนนัลลอฮ์พวกท่านทั้งพวกมันทั้งหลายก็จะตอบว่าก็อัลลอฮ์น่ะสิคําถามก็คือวันนี้ลูกเราเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆอันแรกเลยที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องว่าเมื่อฟังกุตุบะห์ไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่ฟังไปแล้วไปเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอะเลมอยู่คนเดียวใครอะเลมมาพ่อบ้านอะเลมอยู่คนเดียวเพราะอะไรเพราะมาละหมาดวันศุกร์พ่อบ้านอะเลมอยู่คนเดียวพอมีบรรยายตอนกลางคืนเดือนนึงมีครั้งนึงพ่อบ้านมาฟังแต่แม่บ้านไม่มาฟังแม่บ้านไม่มาเรียนรู้ลูกๆไม่มาเรียนรู้ในเรื่องราวอิสลามใครอะเลมพ่อบ้านอะเลมอยู่คนเดียวระวังให้ดีถ้าท่านอะเลมคนเดียวแล้วไม่สอนน่ะท่านไม่ชี้ท่านอย่าไปโทษใครครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิลลาฮัรอมัลลอฮุอะลัยฮิลญันนะอัลลอฮ์ห้ามคนคนนี้เข้าสวรรค์ถ้าปล่อยปะละเลยภรรยาถ้าปล่อยปะละเลยคนที่เป็นลูกเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวเกี่ยวกับในเรื่องดีๆที่ท่านอาไซนาลีสั่งให้เราสอนเรื่องอะกีดะห์เรื่องที่สองเรื่องอะไรครับเรื่องอะกีดะห์พี่น้องครับย้อนมาเรื่องอะกีดะห์อีกนิดหนึ่งทุกวันนี้มันมีไหมคนในบ้านเราเนี่ยแปลกๆพอเวลาคนในบ้านเรามีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นลูกสะใภ้เราไม่ว่าจะเป็นลูกสาวเรานะครับเราก็ได้รับความเชื่อโบร่ำโบราณเป็นความเชื่อที่มันค้านไม่มีที่มาที่ไปจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มีไหมเขาบอกว่าคนท้องเนี่ยนะครับห้ามกินของสีดำเคยได้ยินไหมใครเนี่ยว่าก็คนโบราณโบราณเขาว่าแล้วก็สืบทอดกันมาเพราะอะไรอ่ะถ้ากินของสีดำแล้วเนี่ยมันจะทำให้ลูกเนี่ยเกิดมาแล้วผิวเนี่ยสีดำผมไม่ได้คิดเองนะนี่เป็นความเชื่ออันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ้านเราคนท้องเนี่ยนะครับห้ามไปงานศพเขามีละหมาดมายัดกันเขามีละหมาดคนตายไปเยี่ยมมายัดกันเขาบอกเองท้องเองไม่ต้องไปหรอกมีเชื่ออย่างนี้ไหมพี่น้องครับเพราะว่าถ้าไปแล้วทำไมอ่ะถ้าไปแล้วมันก็จะทำให้เกิด
สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกในท้องในขณะที่จะคลอดออกมาจะยากลำบากจะเกิดนั่นเกิดนี่นี่ความเชื่อของคนโบราณโบราณที่มันมีอิทธิพลเลยมาถึงพวกเราในยุคปัจจุบันแล้วก็พูดกันอาจารย์คนท้องเนี่ยห้ามออกจากบ้านหลังจากพระอาทิตย์ตกบะดะกุรูบิชชัมซีเนี่ยห้ามออกจากบ้านถามทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าออกจากบ้านหลังจากพระอาทิตย์ตกจะทำให้คนท้องเนี่ยตกเลือดในขณะที่ไปคลอดที่โรงพยาบาลถามว่าความเชื่ออย่างนี้มันมีไหมถ้าไม่มีแล้วเขาจะมาถามฉันได้ยังไงแสดงว่ามันก็ยังมีอยู่อาจจะไม่มีตรงนี้แต่ตรงอื่นน่ะมันมีพี่น้องทั้งหลายแล้วมีไหมคนบ้านเรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ที่จะช่วยปัญหาได้ไม่รู้จะหาใครและแทนที่จะละหมาดสุญูดขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงถามว่ายังมีไหมอุตส่าห์ทอขับรถจากประเวศนี่ไปไหนอ่ะไปอยุธยาคลองตะเคียนไปทำอะไรล่ะอุตส่าห์ทอไปที่กูโบมะกอมของตะเกียเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดได้เป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนถ้าลูกมีปัญหาเรามีปัญหาครอบครัวตกลงจะพึ่งใครเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาอะไรก็ตามแต่พี่น้องครับท่านอุมมุสลามะเนี่ยสอนภรรยาบอกว่าภรรยาชื่ออุมมุสลามะสามีชื่ออบูสลามะพูดกับอุมมุสลามะว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครั้งหนึ่งบอกนะครับสอนพวกเราว่าถ้าเราเกิดวิกฤตปัญหาใดๆก็ตามแต่เนี่ยพี่น้องครับให้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคำถามคือลูกเรารู้ไหมอย่างเงี้ยคนในบ้านของเรามีข้อมูลมีองค์ความรู้ตรงนี้ไหมพอเวลาเกิดปัญหานึกถึงอะไรเกิดปัญหานึกถึงตะเกียเกิดปัญหานึกถึงภูเขาทองนะครับไปกูโบมูฮัมหมัดชุกะลีอาลีบุกไปที่ไปที่โต๊ะตะขาโต๊ะมะขามที่จังหวัดตราดมันใช่หรือเปล่าเกิดปัญหาจะนึกถึงใครนึกถึงผู้ที่จะให้แก้ปัญหาน่ะคือใครอันดับแรกเลยคนที่เป็นมุมินจะแก้ปัญหาได้ต้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราจะกล่าวตอนไหนอ่ะไม่ใช่กล่าวตอนได้ยินว่าคนตายอย่างเดียวพอคนตายอินนาลิลลาฮิอัลเลาะห์ทดสอบบ้านนี้เขาเสียชีวิตเราก็กล่าวเฉพาะคํานี้อันเนื่องมาจากการที่เขาเสียชีวิตแต่เรื่องอื่นๆที่มันเป็นความทุกข์เป็นความยากลำบากที่มาประสบกับเรากลับไม่เคยกล่าวเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องฟังกุตุบะห์ไปแล้วเนี่ยลองไปปรับใช้ดูทำงานที่บริษัททำงานที่โรงงานมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นหน้างานกล่าวได้ไหมกล่าวได้ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะนี่คือสิ่งที่อุมมุสลามะห์นั้นอุบูสลามะห์นั้นได้ยืนยันในหะดีษซอฮีฮ์พี่น้องครับหรือเกิดวิกฤตใดๆก็ตามแต่ซุนนะห์ของท่านนบีอีกประการหนึ่งมีคนมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ตอนนี้มีคนมาชุมนุมเพื่อที่จะโจมตีท่านแล้วนะท่านจะต้องกลัวคนพวกนี้รู้ไหมท่านนบีบอกว่าไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์เป็นที่พอเพียงแก่เราแล้วและอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รับมอบหมายที่ดีที่สุดเคยกล่าวไว้คำถามที่ถามอย่างนี้เพราะอะไรครับบางคนบอกอาจารย์ฉันฟังศาสนามา20ปีฉันเรียนซุนนะห์มา30ปีเรียนกันมาหัวจุกแล้วบางทียังนึกเรื่องง่ายๆไม่ได้เลยไปนู่นไปเอาเรื่องยากๆเรื่องง่ายๆเรื่องที่เรียกว่าหญ้าปากคอกเนี่ยที่เราจะต้องกล่าวฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลพูดให้มันติดปากพี่น้องทั้งหลายครับนี่ก็คือสิ่งที่เมื่อเราประสบกับปัญหาใดๆก็ตามท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพ่ออาซาดและกลุ่มคนของอาซาดจับท่านนบีอิบรอฮีมโยนลงไปในกองไฟเขากล่าวว่าไงฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลฉะนั้นเมื่อท่านเกิดวิกฤตปัญหาใดๆก็ตามแต่ที่มันเป็นวิกฤตปัญหาที่หนักอึ้งท่านคิดว่าท่านไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้แล้วท่านภวาพวงให้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วกล่าวอย่างนี้อย่างที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายไม่มีใครหรอกนะครับที่อยู่บนโลกดุนยานี้แล้วไม่ประสบปัญหาทุกคนจะต้องประสบปัญหาดังที่เล่าให้พี่น้องฟัง
ทีนี้เมื่อประสบปัญหาแล้วใครบ้างสามารถจะแก้ปัญหาได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอัลกุรอานอียัมซัดกัลลอฮุบิดุรินฟะลากาชิฟะละอิลลาฮุวะวะอียูริดกะบิคอยรินฟะลารอดะลิฟัดลิยุซีบุบิฮิมัยยะชาอูมินอิบาดิฮวะฮุวัลกอฟูรุรรฮีมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถ้าหากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พยันตรายหรือทุกภัยใดๆมาประสบแก่เจ้าแสดงว่าน้ำท่วมอัลลอฮ์ให้ประสบที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายที่ภาคเหนือใครทำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถบัสสองชั้นใครเป็นผู้ที่กำกับที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นใครเป็นผู้ทรงกำหนดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครทำให้คนในบ้านท่านต้องเข้าโรงพยาบาลป่วยเป็นมะเร็งใครเป็นคนที่รักษาโรคมะเร็งของคนในบ้านท่านให้หายซึ่งคนเขาบอกไม่มีทางหายแล้วแต่มันก็หายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอายะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอียัมซัดกัลลอฮุบิดุรินถ้าหากอัลลอฮ์ให้พยันตรายหรือทุกภัยใดๆมาประสบกับท่านแล้วฟะลากาชิฟะละฮูอิลลาฮูวะจะไม่มีผู้ใดสามารถที่จะปลดเปื้องสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้หมดไปจากตัวท่านได้เว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นผู้ที่จะแก้ไขปัญหาผู้ที่จะปลดเปื้องทุกภัยใดๆความทุกข์ใจความกุ้มใจให้หมดไปจากตัวเราคือใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครหน้าไหนไม่มีพระเจ้าองค์ใดในดุนยานี้ที่อ้างตัวเป็นพระเจ้าจะสามารถที่จะปลดเปลื้องและแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งได้อิลลาฮุวะยกเว้นใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอายะห์นี้นะครับเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกับภรรยาของเรากับลูกๆของเรากับคนในบ้านเรานี่วันซืนดู YouTube เนี่ยเพิ่งแต่งงานคนใต้อายุยังน้อยเสร็จแล้วก็ใส่ชุดนะครับเขาเอามาลงเนี่ยก็คือเป็นชุดเจ้าสาวแต่วันแต่งงานแต่งกันได้ไม่กี่เดือนขับรถออกไปน่าจะมีปัญหาใครตัดหน้านะครับทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮ์นั่นแหละปรากฏว่าเข้าไปชนรถพังยับเยินเสียชีวิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูยังไม่ทันมีชีวิตเหมือนกับเราเลยยังไม่ทันมีลูกมีหลานยังไม่ได้ทันทำงานหากินเก็บตังค์สร้างบ้านยังไม่ได้มีธุรกิจอะไรเลยแต่งงานกันได้ไม่กี่เดือนท่านนึกถึงใครเนี่ยท่านนึกถึงใครเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ท่านต้องนึกถึงยูไลบีบใช่ไหมท่านนบีแต่งงานยูไลบีบให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดในนครมาดีนะแต่งกันอยู่ได้ไม่กี่วันเองนบีประกาศสงครามแล้วก็ยูไลบีบเป็นหนึ่งในนักรบของท่านนบีที่ออกไปทำสงครามและในที่สุดสรุปก็คือตายในสงครามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้ท่านมีความสุขยาว20ปี30ปีก็ได้อัลลอฮ์จะให้ท่านมีความสุขเพียง2เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอียูริดกะบิคอยรินฟะลารอดดะลิฟัดลิถ้าหากอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้ใครก็ตามแต่ปรารถนาให้ใครก็ตามแต่ได้รับความดีฟะลารอดดะลิฟัดลิก็จะไม่มีผู้ใดสามารถที่จะกีดขวางความดีของคนคนนั้นได้เคยเห็นมั้ยครับในอดีตไอ้นี่จนแย่เลยนะจนแย่เลยแต่ปรากฏว่ามันขยันทำมากินมันละหมาดตรงตามเวลามันเป็นคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ในที่สุดเป็นไงครับในที่สุดวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันแล้วครับวันนี้เป็นไงครับโอ้โหมีฐานะมีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองมีเงินเก็บนะครับแต่ในอดีตเป็นไงในอดีตคนรวยณวันนั้นมองคนนี้ว่าไอ้นี่คนชั้นล่างไอ้นี่คนชั้นต่ำไอ้นี่คนจนแต่วันนี้อัลลอฮ์พลิกให้เขาเป็นคนร่ำรวยใครกีดกันเขาได้บ้างกันคนที่บ้านอยู่กระต๊อบอยู่กลางนาอยู่คลอง20อยู่ต่างจังหวัดอัลลอฮ์ตะกอนนี่เป็นไงครับยากจนฐานะทางบ้านสู้คนในเมืองไม่ได้เขามีที่ก็จริงแต่ไม่มีตังค์เขามีที่แต่เขาไม่มีตังค์และในที่สุดพอเวลาความเจริญมันเข้าไปถึงการธรรมชาติมันเข้าไปถึงเขาขายที่และในที่สุดเป็นไงครับเขากลายมาเป็นคนที่มีความร่ำรวยใครขวางเขาได้ครับขวางเขาได้ไหมครับไม่มีใครขวางเขาได้เลยฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับ
ตัวอย่างอย่างนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺตะอาลาเล่าไว้แล้วยูซีบุบิฮีมัยยะชะอัลลอฮฺจะให้มาประสบกับคนที่พระองค์ทรงประสงค์จากบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺประสงค์ใครอัลลอฮฺประสงค์บ้านไหนอัลลอฮฺจะประสงค์บ้านนี้ให้ได้ดีบ้านนี้ก็ได้ดีอัลลอฮฺจะประสงค์บ้านนี้ให้ประสบกับความทุกข์ภัยทุกยากลำบากมันก็ขึ้นอยู่ว่าอัลลอฮฺประสงค์แต่ถ้าหากว่าอัลลอฮฺทดสอบเราใดๆก็ตามเราจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นไปได้1ฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีล2อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน3ประคับประคองตัวเองให้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะคอรอจาให้ตัวเองนะครับอย่าท้ออย่าถอยให้มีความอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่อัลลอฮ์ทดสอบเรานะครับใครก็ตามยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้แล้วก็ประการที่4เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นวะมัยยะตะวะกัลอะลัลลอฮิฟะฮุวะฮัสบุใครก็ตามแต่ที่มอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีอะไรก็ตามแต่มอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮุวะฮัสบุอัลลอฮ์เป็นที่เพียงพอแก่เขาแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวิกฤตและปัญหามันสามารถที่จะแก้ได้แก้จากใครครับแก้จากตัวเรานะครับไม่ใช่ที่บ้านเรายังไม่ดีเลยเที่ยวไปว่าชาวบ้านเขาเคยเห็นไหมลงเฟซโอ้โหอเล็มเป็นโต๊ะครูเต็มไปหมดเลยที่บ้านตัวเองไปดูนี่ยังเป็นตุ๊ดกันอยู่เลยยังเป็นทอมกันอยู่เลยโอ้โหแต่เที่ยวลงเฟซให้คนเขาชมว่าตัวเองอเล็มให้คนเขาชมว่าตัวเองดูดีแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนื้อในของตัวเองเป็นไงครับแย่ยิ่งกว่าคนที่ตัวเองไปว่าเขาซะอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันหมดนี่แหละอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมุสลิมูนอย่าได้ตายจนกว่าท่านจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซะก่อนฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเรื่องราวต่างๆที่คุยกับพี่น้องทั้งหลายในวันนี้อะไรที่เป็นประโยชน์ฟังไปแล้วนำไปปรับใช้ครับอย่าเข้าหูนี้ทะลุหูนี้ถ้าเรานำไปปรับใช้ประโยชน์มันจะเกิดขึ้นแก่เราแต่ถ้าเราฟังศาสนามา10ปี20ปีแล้วก็คิดว่าตัวเองน่ะเก่งนะครับแล้วเราก็ไม่อะไรไม่ใส่ใจกับในด้านการปฏิบัติแค่เรียนอย่างเดียวแต่ไม่ทำไม่มีทางเลยที่ท่านจะรอดปลอดภัยในวันกิยามะห์อักูลุกอลีฮาซาอัสตัฟิรุลลอฮ์ลาซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมอัสตัฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟารา